ความเครียดทำให้คุณเป็นมะเร็งมากกว่า 60% ค่ะลองกลับมาดูตัวเรานะคะว่าเราเป็นมะเร็งได้ยังไงคนที่โค้ชสัมภาษณ์มาร้อยทั้งร้อยค่ะเครียดความเครียดมาจากอะไรบ้างขอแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะคือปัญหาของคุณกลุ่มที่2คือมาจากคนรอบข้างของคุณกลุ่มที่3มาจากพวกงานกับสิ่งที่คุณอยากทำเอาวันนี้แค่3อย่างก่อนนะโค้ชให้หลักคิดให้คุณไปดูนะคะว่าอย่างแรกความเครียดที่มาจากปัญหาของคุณคุณมีปัญหาอะไรบ้างปัญหาสิ่งแรกเลยนะอ่าน 1.1 นะคะ 1.1 คือข้อมูลในสมัยนี้นะคะมาจากอินเทอร์เน็ต Facebook YouTube โซเชียลมีเดียต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียแล้วก็ข่าวสารทีวีใครชอบดูทีวีใครชอบแบบว่าฟังคนนู้นคนนี้ข่าวสารร้ายๆนี่คือปัญหาอันดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณไปได้ยินเรื่องร้ายมาไม่ใช่เรื่องของคุณก็จริงค่ะคุณรับเข้ามาคุณมีความรู้สึกแล้วคุณไปเห็นคนแบบว่าโดนด่ามาหรือว่ารถชนตายคุณมีอารมณ์แล้วอ่ะคุณเศร้าแล้วอ่ะความเครียดในที่นี้นะคะรวมทั้งความโกรธโมโหความอิจฉาริษยาความแบบรวมทั้งแบบโมโหลูกโมโหสามีโมโหแฟนหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ข่าวสารที่คุณรับมาคริสวอร์นะคะเขายกให้เป็นระดับหนึ่งจากที่เขาศึกษามานะคะคือข้อมูลค่ะข้อมูลทำให้เราเครียดข้อมูลที่เข้ามาเป็นทางลบสารพัดเลยไม่ว่าคนนั้นจะด่าคนนู้นไอ้ใหญ่คนนี้นะมันมาบอกใส่ความคนนู้นคนนี้แบบโอ้โหเรื่องอะไรพวกสารพัดพวกนี้ค่ะมันมาลงที่เราหัวสมองเราไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้รับรู้เรื่องเรามากขนาดนั้นแล้วตามธรรมชาติของคนเนี่ยเราจะเก็บความที่เป็นสิ่งลบไว้ก่อนมากกว่าสิ่งดีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมะเร็งอยู่นะคะโค้ชแนะนำให้ปิดทีวีค่ะนะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยคุณดูเฉพาะคุณที่ต้องบอกว่าเนื้อหาสาระที่คุณอยากจะดูจริงๆที่เป็นสิ่งที่ดีๆอะไรที่เป็นข่าวร้ายคุณต้องตัดออกค่ะไม่งั้นคุณจะเอาความเครียดมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะปัญหานอกจากข้อมูลนะคะคือข้อมูลเนี่ยคุณก็ไปดูซิมันเข้ามาได้ยังไงนะคะต่อไปก็คือปัญหาอาจจะทางบ้านปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวคู่ครองลูกคุณก็ต้องไปดูค่ะว่ามันมาได้ยังไงคุณมีปัญหาอะไรคุณอย่าหนีปัญหาคุณจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเครียดเรื่องลูกนะคะคุณให้ลูกเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตคุณมากเกินไปหรือคุณเข้าไปยุ่งกับชีวิตลูกของคุณมากเกินไปคุณก็กลับไปดูตรงนั้นนิดนึงนะคะวันนี้โค้ชจะให้หลักคร่าวๆนะคะให้คุณไปแก้ปัญหาอย่าวิ่งหนีเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าเอาไว้ก่อนมันจะรุมเข้ามาแล้วพอรุมเข้ามาในหัวสมองคุณรู้อยู่จิตใต้สำนึกลึกๆเลยค่ะว่าฉันมีปัญหาอยู่แต่ฉันยังไม่อยากแก้พอมากๆเข้าคุณจะเครียดข้างในโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะแล้วปัญหาเนี่ยมาจากอะไรอีกมาจากคนรอบข้างของคุณค่ะนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่2ใช่ไหมความเครียดมาจากกลุ่มที่2คือมาจากคนนะคะทำให้คุณเครียดได้อาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะรวมทั้งลูกคู่ครองใช่ไหมคะคุณก็มาดูซิว่าอะไรที่ทำให้คุณเครียดนะคะคนที่เครียดจากคนสมมติว่าไปที่ทำงานแล้วมีคนมาพูดทำให้คุณเครียดไม่ว่าจะเป็นมาดูถูกคุณมาด่าคุณเรื่องงานคุณพยายามไม่ต้องพูดกับเขาค่ะเดินหนีมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปต่อล้อต่อเถียงนะคะคุณเดินหนีตัดไปเลยค่ะนะคะถ้าที่บ้านตัดยากอันนี้คุณต้องมาดูแลอาจจะบอกเขาว่าฉันกำลังป่วยอยู่นะคุณต้องเข้าใจคุยกับฉันน้อยลงหรือว่าทำในสิ่งที่มันทำให้แบบทำให้ฉันสบายใจมากขึ้นถ้ามีญาติที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดี
และไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันคุณอาจจะติดต่อเขาน้อยลงรอให้คุณหายป่วยก่อนก็ได้ใช่ไหมคะคุณลองค่ะไม่จำเป็นจะต้องโทรไปหาคนที่ทำให้เราไม่สบายใจอันนี้นะคะคุณแก้ได้สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันถ้ามีเพื่อนที่คุยกันเมื่อไหร่ทำให้คุณไม่สบายใจเครียดคุณจะไปคุยกับเขาทำไมคุณไม่ต้องตัดเพื่อนค่ะแต่คุยให้น้อยลงนะคะใครที่คุยด้วยแล้วสบายใจไปคุยกับคนนั้นนะคะคนมีอะไรอีกที่ทำงานบอกแล้วใช่ไหมคะลูกคุณก็กลับมาดูซิว่าปัญหามีอะไรกับแฟนบางคนอาจจะอยู่ด้วยความที่หวาดกลัวเรื่องแฟนคุณต้องปล่อยวางค่ะนะคะกลัวแฟนไปมีกิ๊กมีเล็กมีน้อยหรือจะอะไรก็ตามหรือที่เราถูกทำร้ายร่างกายคุณจะทนอยู่ทำไมใช่ไหมคะคุณลองกลับมาคิดดูถ้าคุณกำลังป่วยอยู่แล้วคุณมีความเครียดตรงเรื่องนี้คุณไม่สามารถบำบัดได้ค่ะคีโมก็ช่วยคุณไม่ได้ค่ะเพราะว่าการที่คุณเป็นมะเร็งมันเกิดจากข้างในตัวคุณเองนะคะคีโมมันแค่มาทำให้ก้อนมันเล็กไปชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณอยากหายจริงๆคุณต้องไปรักษาที่ต้นเหตุนะคะและต้นเหตุของการเป็นมะเร็งลึกๆเลยความเครียดมีส่วนช่วยเป็นมะเร็งในทางเขาเรียกว่า indirect ทางอ้อมนะคะแต่ว่ามีผลอย่างมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่คุณเครียดคุณก็จะไปหาทางออกที่เขาเรียกว่า self medicationเดี๋ยวเขาจะพูดถึงเรื่อง self medication คืออะไรทีนี้เรื่องคนนะคะคุณก็ไปดูนะคะกลุ่มที่3ที่ทำให้เราเครียดคืองานกับสิ่งที่เราอยากทำบางคนนะคะกับแฟนดีโอเคไม่มีปัญหาลูกไม่มีปัญหาอะไรเลยเงินทองก็มีมากมายแต่อยากทำทุกอย่างค่ะทุกอย่างต้องเพอร์เฟคแล้วฉันก็อยากทำนู่นอยากทำนี่อยากทำไปหมดเลยงานเยอะไปหมดเลยโปรเจกต์เยอะไปหมดเลยวันๆคิดแต่ทำโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้อันนู้นก็อยากทำอันนู้นก็เป็นเงินอันนั้นก็เป็นทองไม่มีอะไรสำคัญมากเท่ากับคุณมีร่างกายที่ดีแล้วมีชีวิตอยู่ค่ะถ้าคุณมีเงินเยอะมากมายมหาศาลแต่คุณไม่มีร่างกายที่จะใช้เงินตรงนั้นได้ไม่มีความหมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีทุกอย่างมีเงินทองมีครอบครัวที่ดีแล้วมีแต่โปรเจกต์เต็มหัวไปหมดเลยคุณเครียดค่ะให้กลับมาดูนะคะว่า3กลุ่มเนี้ยความเครียดของคุณมาจากตรงไหนแล้วให้คุณไปเริ่มลดลงนะคะแล้วเราเริ่มลดได้ยังไงคุณก็ไปดูอะไรสาเหตุมาจากตรงไหนใช่ไหมทีนี้พอเวลาคุณมีความเครียดมาเนี้ยคุณก็หันไปหา self medication self medication คืออะไร medication ก็คือยาแต่ยาในที่นี้กับคำว่า medication ของฝรั่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับยาของเราที่เราคิดนะคะ self medication คือสิ่งที่ทำให้คุณคิดว่าคุณเยียวยาได้ด้วยตัวเองคืออะไร 1. บุหรี่ 2. เหล้า that is self medicationเวลาที่คุณเครียดขึ้นมาหรือว่าโมโหใครขึ้นมาคุณหยิบไปหาหันไปหาเหล้าหาบุหรี่กินยานอนหลับเท่านั้นไม่พอค่ะเวลาเครียดมันเกิดสารคอร์ติซอลสารคอร์ติซอลเป็นสารที่อันตรายมากมันทำให้กระเพาะอาหารเราทำให้ digestive ระบบการย่อยอาหารหยุดทำงานค่ะเมื่อไหร่ที่คุณมีความเครียดขึ้นมาเกิดแก๊สเป็นโรค IG เป็นโรคกรดไหลย้อนทำอะไร self medication กินยาลดกรดกระเพาะอาหารท้องผูกกินยาแก้ท้องผูกทุกอย่างที่คุณทำมาเนี่ยไม่รู้กี่ปีเขาเรียกว่า self medication คือคุณพยายามจะเยียวยาตัวเองด้วยทางออกที่ไปแก้ที่อาการโดยการที่กินยาใช่ไหมคะพอท้องผูกก็ไปดีท็อกซ์แบบไม่ถูกต้องไปกินยากินสมุนไพรใช่ไหมเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นเหนื่อยเพลีย
โดบด้วยกาแฟต่อนอนไม่พอเพราะว่ากาแฟมีผลกับการนอนคุณดูสิคะว่าคุณเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าแล้วมันก็เป็นไซเคิลค่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันแล้วก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าคุณผลัดมันผลักไสปัญหาของคุณอยู่คุณไม่ได้ไปแก้ปัญหาพอถึงเวลาจุดหนึ่งมากๆเข้าร่างกายมันรับไม่ไหวคุณก็เป็นมะเร็งได้เห็นไหมคะทำไมเราถึงเป็นมะเร็งคุณลองกลับไปคิดดูนะคะว่าถ้าคุณทำแบบนี้เป็นแบบนี้มาพักหนึ่งมานานแล้วใช่ไหมคะทีนี้เซลล์เมดิเคชันอีกอันหนึ่งก็คือบางคนอาจจะไม่ได้ไปกินยาแต่ว่าไปกินขนมไปกินไอศกรีมเพราะว่าเวลาที่ฉันหงุดหงิดฉันอารมณ์เสียฉันไปหาของกินแล้วมันมีความสุขอันนั้นก็คือเซลล์เมดิเคชันอีกแบบหนึ่งค่ะเพราะว่าคุณไปกินเนี่ยมันเป็นสุขเขาเรียกว่าสุขที่กายสุขที่ปากนะคะมันสุขที่ใจแค่แป๊บเดียวค่ะจากนั้นคุณก็เป็นทุกข์ทรมานวันรุ่งขึ้นนะคะเนี่ยค่ะโค้ชฝากไว้ตรง3กลุ่มนี้ทำยังไงจะหายเครียดได้คุณก็ต้องรู้ก่อนว่าที่มาของความเครียดมาจากตรงไหนนะคะแล้วไปทำตัวเองให้มีความสุขเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าดีกว่านะคะว่าทำยังไงคุณจะลดความเครียดตรงนี้แล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถทำตัวเองให้มีความสุขได้นะคะคุณไม่สามารถบำบัดมะเร็งได้อย่างจริงแท้แน่นอนค่ะเพราะคุณจะเกิดอาการกังวลนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นงานวิจัยที่เขาทำออกมาเยอะมากนะคะเพียงแต่ว่าตัวเราเนี่ยเราไม่ยอมรับมันค่ะเราวิ่งหนีปัญหาที่มันสุมรุมเราของเราอยู่อะแค่ปัญหาจุดเล็กจุดน้อยเอามาทีละอย่างค่ะหยิบขึ้นมาวันนี้ปัญหาอะไรที่ทำให้เราอะหนักใจมากที่สุดเราลองมาแก้ไขดูสิไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงานที่สะสมรุมหัวเนี่ยบางทีมันก็สะสมมาโปรเจกต์เยอะมากเลยที่ฉันจะต้องทำแล้วทำอะไรก่อนคุณสังเกตดูนะคะว่าสิ่งที่คุณเอาไว้ที่หลังสุดเลยอะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำอันดับแรกของวันนั้นก็ได้ทั้งที่คุณรู้แต่คุณไม่อยากทำคุณหันไปทำสิ่งอื่นก่อนแล้วก็เอาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำในวันนั้นไปไว้ที่หลังสุดเลยพอถึงเวลาสุดจะหมดวันคุณทำไม่ทันคุณทำไม่ได้คุณเริ่มเครียดละพรุ่งนี้ต่อมาทำเหมือนเดิมค่ะมันเป็นนิสัยมันเป็นไลฟ์สไตล์สิ่งนี้แหละค่ะที่คุณจะต้องเปลี่ยนลองนะคะลองทำดูคุณอาจจะวันนึงตื่นขึ้นมาเนี่ยเอากระดาษขึ้นมาจดว่าสิ่งที่ฉันจะต้องทำวันนั้นอะมีอะไรบ้างเอา5อย่างค่ะจากงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าคุณตั้งไว้เกิน5อย่างเนี่ยคุณทำไม่ได้แล้วค่ะ5อย่างพอเขียนสิ่งที่สำคัญที่คุณจะต้องทำให้เสร็จในวันนั้นทำให้ได้คืออะไรบ้างแล้วก็ลงลำดับเลยนะคะ1 2 3 4 5นะคะถ้าเกิน5อย่างเนี่ยถ้าคุณทำเสร็จแล้วคุณทำได้โอเคดีค่ะแต่ตามมาตรฐานแล้วลอง5อย่างนี้ก่อนนะคะอย่าวิ่งหนีปัญหานะคะสิ่งที่เคยคิดว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนลองเอามาไว้เป็นอันดับแรกแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนตรงนี้ได้เอาวันแรกก่อนนะคะพอคุณทำได้ปุ๊บนะสิ่งที่ฉันแบบคือแบบผัดวันประกันพรุ่งมานานมากแล้วแล้วพอฉันได้ทำนะคุณจะมีความรู้สึกว่าว้าวฉันทำมันแล้วฉันได้ทำเสร็จแล้วฉันแบบแฮปปี้อ่ะที่ฉันได้ทำมันอ่ะพอคุณมีความรู้สึกตรงนี้แล้วค่ะคุณเริ่มเปลี่ยนนิสัยทีละนิดละคุณจะเริ่มแบบเฮ้ยฉันทำได้แล้วมาต่อยอดอีกวันรุ่งขึ้นลองทำแบบนี้อีกพอฉันทำอันนี้เสร็จนะคุณจะเริ่มมีนิสัยใหม่ค่ะเริ่มทีละนิดทีละนิดนะคะนี่คือการเปลี่ยนนิสัยแล้วก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์คุณทำได้ไหมทำได้ค่ะโค้ชก็ทำได้เคยทำมาแล้วเพียงแต่คุณบอกตัวเองว่าฉันจะทำหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวคุณนะคะโอเคนะคะวันนี้ให้ข้อคิดเยอะมากวันนี้ฝากไว้ทุกคนเลยนะคะขอให้นอนแล้วก็มีความสุขก่อนนอนทุกวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
ถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ